สงครามทางการค้าจะไม่จบจะหนักขึ้นความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจะหนักขึ้นตอนนี้ถึงขั้นมีการขับไล่ทูตนะของจีนออกไปหุ้นตอนนี้โอ้โหดีดีดำนิวไฮสหรัฐได้เปรียบเพราะมีการเจรจาเป็นการปล่อยข่าวแต่จนถึงขณะนี้หลักที่สำคัญคือยังไม่ได้มีการลงนามระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแต่อย่างใดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาดูกันมุมแปลกๆวันนี้ผมก็มาอยู่นอกสถานที่นะครับเดินทางมาในพระนครนะครับช่วงนี้ก็มีประเด็นการต่างประเทศนะที่น่าสนใจในหลายเรื่องโดยเฉพาะเหตุการณ์ความ ขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งกลายเป็นสงครามทางการค้านะครับซึ่งสงครามทางการค้าครั้งนี้กำลังบานปลายเป็นการแบ่งแยกฮ่องกงแบ่งแยกซินเจียงแบ่งแยกไต้หวันแล้วก็ล่าสุดมีรายงานว่ามีการขับทูตจีนนะครับออกจากสหรัฐอเมริกาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับไฟป่านะฮะในออสเตรเลียก็ปรากฏว่าลุกลามนะใหญ่โตโกโซบิ๊กไปกันใหญ่ดับเพลิงออสซี่ควบคุมไม่ได้เด็กวัย12ขวบขับรถบรรทุกหนีพร้อมสุนัขคู่ใจสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเจ้าที่ดับเพลิงในออสเตรเลียนะครับออกมานะครับเตือนว่าจำนวนไฟป่า100ลูกนะครับในเวลานี้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก่อนที่สถานการณ์จะยิ่งเลวร้าย ลงภายในสัปดาห์นี้พบลูคัสนะครับสเตอร์ร็อกเด็กชายชาวออสเตรเลียวัย12ปีขับรถบรรทุกปิกอัพของพี่ชายนะครับหนีไฟป่ามาพร้อมกับสุนัขคู่ใจได้สำเร็จหลังไฟป่าลามมาจนถึงบ้านของตัวเองในรัฐเวสเทิร์นนะครับออสเตรเลียก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภัยธรรมชาติเพิ่งเกิดที่อินโดนีเซียแผ่นดินไหวมาคราวนี้ก็ไฟไหม้ที่ออสเตรเลียในขณะที่ชาวญี่ปุ่นแห่ค้านการรื้ออาคารเก่าที่รอดพ้นจากสงครามปรมาณูในฮิโรชิมาสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าชาวญี่ปุ่นนะครับ นับหมื่นคนเข้ามาคัดค้านการรื้ออาคารเก่ายุคต้นทศวรรษที่20จำนวน2หลังในเมืองฮิโรชิมาซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับเพียงไม่กี่แห่งที่เหลือรอดจาก ระเบิดปรมาณูในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เจ้าที่ท้องถิ่นยืนยันกับ AP นะครับบอกว่าได้รับคำร้องเรียนนะครับจากพลเมืองราว 12,000 คนที่ต้องการให้รักษาอาคารทั้ง2แห่งไว้นะครับโดยอาคารดังกล่าวอยู่ห่างจุดที่ระเบิดปรมาณูถูกทิ้งเพียงในปี1945นะเพียง 2.7 กิโลเมตรเท่านั้นก็ชาวญี่ปุ่นต้องการที่จะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้นะครับในขณะที่ศาลออสซี่นะครับจำคุก76ปี2พี่น้องซุกระเบิดในเครื่องบดเนื้อระหว่างโจมตีเครื่องบิน ETH สำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าคนร้ายนะครับ2พี่น้องที่นำระเบิดซุกซ่อนในเครื่องบดเนื้อระหว่างก่อวินาศกรรมเครื่องบินโดยสารจากซิดนีย์ไปยังอาบูดนะครับอาดูดาบีนะครับถูกศาลออสเตรเลียพิพากษาจำคุกเป็นเวลาทั้งหมด76ปีนะครับซึ่งทั้ง2คนซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียเชื้อสายเลบานอนนะครับถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานก่อการร้ายหลังพยายามนำระเบิดแสวงเครื่องนะครับขึ้นไปบนเครื่องบินโดยสารของสายการบินเอทิฮัตแอร์เวย์นะครับเดือนกรกฎาคมปี2017ตามใบสั่งของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามไอซิสนะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีรายงานว่านักข่าวเนี่ยจำนวน49คนนะในปี2019เนี่ยนะถูกฆ่าเนี่ยต่ำที่สุดในรอบ16ปีสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าในปี2019นักข่าวถูกสังหารไปแล้ว49คนทั่วโลก
องค์การผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนเนี่ยนะฮะได้มีการเปิดเผยยอดการเสียชีวิตของนักข่าวต่ำสุดในรอบ16ปีผู้สื่อข่าวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เสียชีวิตในขณะติดตามความขัดแย้งในเยเมนซีเรียและอัฟกานิสถานกลุ่มสังเกตการในปารีสเตือนว่าการเขียนข่าวยังคงเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะอันตรายอยู่นะครับแต่ในแต่ละปีนักข่าวก็จะเสียชีวิตราวประมาณ80คนโดยเฉลี่ยในตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาองค์การนี้ซึ่งมีชื่อภาษาฝรั่งเศสว่า RSF นะครับระบุอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการกลุ่มคริสโตเฟอร์นะครับเดรัวนะครับจำนวนผู้สื่อข่าวที่ถูกสังหารในหลายประเทศน่าจะสงบยังคงสูงอย่างน่ากังวลนะครับเพียงในเม็กซิโกอย่างเดียวก็10คนมาแล้วนะก็ใครไปเชื่อนักข่าวเสียชีวิตเยอะจากการทำข่าวในขณะที่รัสเซียกับจีนนะครับเสนอร่างมติUN คลายการคว่ำบาตรสหรัฐอเมริกานะครับโต้ยังไม่ถึงเวลาสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าจีนแล้วก็รัสเซียซึ่งเป็นฝั่งของคอมมิวนิสต์นะครับยื่นร่างมติต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับเพื่อขอให้มีการยกเลิกคำสั่ง สินค้าส่งออกสำคัญของเกาหลีเหนือเช่นรูปปั้นอาหารทะเลและสิ่งทอโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือนะครับในขณะที่ร่างที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็สหรัฐอเมริกาก็ขวางอย่างที่ผมเรียนนะสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมนะเกาหลีเหนือเจรจากันจบยื้อขีปนาวุธแล้วโน่นนี่นั่นสุดท้ายก็ไม่ยอมทำตามสัญญาเขาจะทำตามสัญญาจนกว่าเขาจะได้แหล่งน้ำมันคือหมู่เกาะสเปลลี่เป็นของเขาก่อนตรงนี้จีนทำการครอบครองแล้วก็เกาหลีเหนือทำการสกัดกั้นไว้นั่นหมายความว่าตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองจะไม่มีการดำเนินการผ่อนปรนให้กับเกาหลีเหนือแต่อย่างใดในขณะที่โบอิ้งประกาศการระงับการผลิต737นะครับ Max นะครับเจ้าปัญหาเริ่มเดือนมกราคมที่ถึงนี้สำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าโบอิ้งผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาประกาศระงับการผลิตเครื่องบิน737 MAX นะครับชั่วคราวโดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมปี2563หลังจากที่ยานรุ่นนี้ประสบอุบัติเหตุตกติดกัน2ครั้งนะครับถูกระงับไปทั่วโลกและยังไม่มีวี่แววว่าจะได้รับอนุญาตให้กลับมาบินได้การตัดสินใจของบอร์ดบริหารโบอิ้งเป็นเครื่องยืนยันความกังวลของนักลงทุนที่คาดว่าวิกฤตครั้งนี้จะต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่าที่คิดและยังเพิ่มความไม่แน่นอนต่อธุรกิจของโบอิ้งนั้นยืนยันนะครับว่าไม่มีการปลดพนักงาน 12,000 คนนะครับที่โรงงานในเรนตันรัฐวอชิงตันและยังคงจ่ายเงินเดือนตามปกติระหว่างที่สายการบินถูกระงับขณะที่หลายฝ่ายตั้งคำถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อซัพพลายเออร์นะครับซึ่งส่งชิ้นส่วนป้อนสายการบินผลิต737 MAX นะครับซึ่งจะต้องรับผลกระทบที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามให้การปกป้องโบอิ้งอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายก็นะคำสั่งระงับสายการบินของโบอิ้งจึงเป็นประเด็นสำคัญแหละนะครับที่ทำให้เขาไม่สามารถเดินสายลายการผลิตต่อไปได้นะครับในขณะที่หุ้นของสหรัฐอเมริกาก็พุ่งทุบสถิติ3วันติดนะน้ำมันขึ้นนะยังได้แรงหนุนจากข้อตกลงทางการค้าสำนักข่าว Market Watch นะครับกับสำนักข่าว Reuters รายงานว่า Wall Street พุ่งทุบสถิตินะครับสูงสุดตลอดการ3วันติดต่อกันหลังสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งผ่อนคลายและก็ข้อมูลทางเศรษฐกิจสดใสของจีนปัจจัยดังกล่าวดันราคาน้ำมันขยับขึ้นส่วนทองคำปรับลดในกรอบแคบๆนะต้องยอมรับนะครับว่าถึงแม้ว่าหุ้นสหรัฐอเมริกาจะดีขึ้นในระหว่างนี้โดยอ้างเรื่องของสงครามทางการค้าดีขึ้นตกลงกันได้เจรจาเซฮายกันแล้วนะเป็นเพียงระยะสั้นผมเรียนระยะยาวยังไม่เจรจากันไม่ได้หรอกจนกว่าข้อตกลงที่สำคัญคือการหาเสียงครั้งนี้ต้องการที่จะให้ประโยชน์กับคนของสหรัฐมากที่สุดตามหลักชาตินิยมสงครามทางการค้าจะสิ้นสุดลงไม่ว่าจะเป็นเฟด1เฟด2เฟด3ตอนนี้บอกว่าเจรจาเฟด1ได้แล้วนะฮะนู่นนะฮะต
้องหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วเสร็จนู่นแล้วก็สหรัฐต้องได้ประโยชน์สูงสุดเท่านั้นในขณะที่รัฐมนตรีเอโนเนียงานเข้านะฮะผู้กระทบคนหนุ่มสาวนะฮะล้อนายกอายุน้อยฟินแลนด์เป็นแค่เซลเกิร์กนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเอสโตเนียต้องรุดขอโทษนะฮะฟินแลนด์เป็นการเร่งด่วนนะครับหลังรัฐมนตรีมหาไทยของเขาล้อเลียนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของฟินแลนด์ผู้นำรัฐบาลที่อายุน้อยที่สุดในโลกว่าเป็นพนักงานขายหญิงนะครับเป็นเซลเกิร์กนะครับและตั้งคำถามเกี่ยวกับความสามารถของเธอในการบริหารประเทศมาร์ชแฮมวัย70ปีเป็นรัฐมนตรีมหาไทยของเอสโตเนียและผู้นำพรรคประชาชนอนุรักษ์นิยมแห่งเอสโตเนียซึ่งเป็นพรรคขวาจัดนะครับได้หัวเราะเยาะนะฮะนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์วัย34ปีและรัฐบาลของเธอซึ่งหัวหน้าพรรคต่างๆในรัฐบาลผสม5พรรคมีอยู่5พรรคที่เป็นหญิงอายุ35ปีเขาก็ไม่เชื่อนะคนรุ่นใหม่ก็ไม่เชื่อไอ้คนรุ่นเก่าก็ไม่เชื่อคนรุ่นใหม่นะในขณะที่ลูกสาวของบอส F1 นะครับถูกขโมยขึ้นคฤหาสน์นะครับกวาดทรัพย์สินไปจำนวนถึง 2,000 ล้านบาทนะครับสำนักข่าว BBC รายงานว่าสื่อมวลชนอังกฤษรายงานว่าทามารานะครับเอ็ดเคิร์สโตนนะลูกสาวอดีตบอสรถสูตรวันนะครับถูกขโมยขึ้นบ้านในย่านเคนชิงตันนะกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษกวาดเครื่องเพชรมูลค่า50ล้านปอนด์หรือประมาณ200ล้านบาทหลบหนีอย่างลอยนวลแต่พาดหัวบอกเป็น 2,000 ล้านแต่ถึงเข้าเนื้อบอกอยู่ประมาณ200ล้านนะครับซึ่งทามารานะครับเป็นลูกสาวของเบอร์นี่เอ็ดเคิร์สโตนนะครับอดีตบอสรถสูตร1นะครับซึ่งอยู่ในอาการหวาดผวาและโกรธจัดหลังเกิดขโมยขึ้นบ้านนะครับขณะที่เดอะซันรายงานว่าแหวนต่างหูเครื่องประดับต่างๆนานารวมทั้งของเก่ากำไรมูลค่า 80,000 ปอนด์ซึ่งโบนี่มอบให้กับลูกสาวเป็นของขวัญในการแต่งงานถูกกวาดเป็นที่เรียบร้อยถูกขโมยไปหมดโฆษกของเอ็ดเกิร์สโตบอกว่าขอยืนยันความเศร้าใจว่ามีการบุกรุกบ้านเจ้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับในให้กำลังให้ความร่วมมือกับตำรวจเรื่องนี้ธรรมราและก็ครอบครัวปลอดภัยดียกเว้นรู้สึกโกรธแค้นและขวัญผวาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจก็เปิดเผยว่าได้รับแจ้งและถูกเรียกไปยังคฤหาสน์แห่งนี้ราวประมาณ 23:00 น.เรารับแจ้งว่าเครื่องเพชรเครื่องประดับราคาสูงนะครับปริมาณมากถูกขโมยไปจากการเปิดเผยของข้อมูลนิตยสารฟรอประบุว่าเอ็ดเคิร์สโตนะครับซื้อคฤหาสน์55ห้องมาในปี2011ด้วยราคา45ล้านปอนด์หรือ 1,800 ล้านบาทและหญิงสาววัย34ปีทุ่มเงินอีกหลายล้านปอนด์ให้กาลิโนเวสนะครับในคฤหาสน์หลังนี้ก็เป็นความร่ำรวยนะที่ถูกขโมยโจรกรรมไปแต่ประเด็นตอนนี้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาล่าสุดสหรัฐอเมริกาตะเพิดทูตจีนไปเงียบๆนะครับฐานโจรกรรมขับรถลุยฝ่าเข้าฐานทัพปักกิ่งโวยข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนนะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่า จีนนะฮะเรียกกรณีคณะทูตของพวกเขาเข้าพบนะฮะถูกขับพ้นสหรัฐอเมริกาเป็นความผิดพลาดหลังมีข่าวว่าวอชิงตันดำเนินการอย่างเงียบๆตะเพิดเจ้าที่ของสถานทูต2คนนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาต่อกรณีที่ทั้ง2ขับรถเข้าไปในฐานทัพทหารที่อ่อนไหวในรัฐเวอร์จิเนียเหตุการณ์นี้เป็นผลกระทบครั้งล่าสุดระหว่าง2ชาติระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับและมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่มีการแถลงพักรบสงครามทางการค้าในรูปแบบข้อตกลงย่อมๆเกี่ยวกับการรีดภาษี อย่างไรก็ตามสงครามทางการค้าซึ่งฉุดรั้งนะฮะเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศมานานนิวยอร์กไทม์นะครับรายงานว่าความเห็นของเกิ้งส่วงนะครับ
โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยบอกว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้เรียกว่าขัดแย้งกับข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิงและบอกกับพวกเขาว่าเรียกร้องอย่างแข็งขันให้สหรัฐอเมริกาทำผิดให้เป็นถูกนะครับเหตุการณ์ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่สหรัฐอเมริกาดำเนินการขับไล่คณะผู้แทนทูตของจีนนะในฐานะข้อสงสัยทางการจารกรรมรายงานของนิวยอร์กไทม์นิวยอร์กไทม์ยังรายงานว่าหลายสัปดาห์หลังจากเกิดเหตุที่ฐานทัพเวอร์จิเนียนะครับกระทรวงการต่างประเทศได้กำหนดข้อจำกัดต่างๆในกิจกรรมทั้งหลายแหล่ของเหล่าคณะผู้แทนทางการทูตของจีนโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่คณะควบคุมระเบียบของจีนดำเนินการจำกัดความเคลื่อนไหวนะครับของเหล่านักการทูตสหรัฐมานานหลายปีเห็นไหมผมเคยเรียนท่านผู้ชมตั้งแต่คลิปที่แล้ว2คลิปมาแล้วผมเคยเรียนว่าบอกว่าสงครามทางการค้าจะไม่จบจะหนักขึ้นความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจะหนักขึ้นตอนนี้ถึงขั้นมีการขับไล่ทูตนะของจีนออกไปหุ้นตอนนี้โอ้โหดีดำนิวไฮสหรัฐได้เปรียบเพราะมีการเจรจาเป็นการปล่อยข่าวแต่จนถึงในขณะนี้หลักที่สำคัญคือยังไม่ได้มีการลงนามระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแต่งใดสหรัฐปล่อยข่าวว่าตกลงกันได้นะมีปัญหาจีนก็ไปลดภาษีที่จะเล่นงานสหรัฐอเมริกาแต่สุดท้ายสหรัฐอเมริกาไล่ทูตของจีนออกนอกประเทศสิ่งนี้ทำให้เห็นเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองว่าสงครามทางการค้าจะต้องสู้กันต่อไปจนกระทั่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วเสร็จโดยเกิดขึ้นในประมาณราวเดือนพฤษภาหรือพฤศจิกายนอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในระหว่างนี้ส่งผลกระทบต่ออะไรฮะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่ใช่เศรษฐกิจเฉพาะของประเทศไทยกระทบเศรษฐกิจไปทั่วโลกเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับหยุดผิดพันอันสงสัย
ังมั่นใจรักชาติองค์อาจครั้งโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะ